Good morning, every lovely students in grade 7, okay? How are you this morning? Today, study English with teacher Paul Sama again. สบายดีน้องนักเรียนสันม .7 ที่หน้าครับทุกคนเนาะพวกหลานเนาะเป็นแนวใดเศร้ามื้อนี้พากันสบายดีแข็งแรงกันทุกคนบ่มื้อนี้มาเรียนภาษาอังกฤษกับอาจารย์พรอีกเด้อพวกหลานเด้อ Okay, welcome to study about unit 2 for today. มื้อนี้มาเข้าสู่บทเรียน unit 2นั่นนะพวกหลานเนาะ OkayPlease open your book on page 16. Okay. เปิดไปหน้าที่16เลยนะพวกหลานเนาะ Okay. Unit 2 Road accident. ในบท Unit 2นี้มันบอกว่า road accident หมายถึงการเกิดอุบัติเหตุตามท้องถนนเนาะการเกิดอุบัติเหตุตามท้องถนนหลวงเนาะ Okay. Lesson 1 Traffic problems in townsในบทที่หนึ่งมีหัวบทว่าเนาะปัญหาการจราจรเนาะปัญหาการจราจรในตัวเมืองเด้อพวกหลานเด้อคำว่า traffic เป็นการจราจรโอเคนะโอเค in this lesson students learn about traffic problems in towns ในบทเรียนนี้เนาะนักเรียนจะได้เรียนหูเกี่ยวกับปัญหาการจราจรในตัวเมืองโอเคนักเรียนก็เคยจะได้ไปในตัวเมืองกันแล้วเนาะพวกหลานเนาะว่าตัวเมืองมันเป็นคือแนวใดเป็นบ่จะแตกต่างกันเลยครับส่วนบทหรือว่าท้องถิ่นของพวกเขาเนาะโอเค number 1 vocabulary okay read and remember the meanings of these words and plus เปิดว่าให้อ่านและให้จื้อความหมายของคำศัพท์ข้างรูปนี้เนาะพวกหลานเนาะโอเคเซ็นคำศัพท์ที่ว่า collision เนาะ collision ตำกันหรือว่าใส่กับรถพาหนะต่างๆเนาะ combine หมายถึงรวมเข้ากันComply with หมายถึงปฏิบัติตามโอเค Component องค์ประกอบ Class ตำกันโอเค Crowded หนาแน่นเนาะ Downtown ในตัวเมืองโอเค Exclusively หมายถึงต่างหากพิเศษหรือว่าอันเฉพาะเนาะพวกหลานเนาะโอเค Vehicle หมายถึงพาหนะหรือว่ายานพาหนะห้างอันตรายความเสียหายโอเค inevitable โอเคเนาะแม้นหลีกเลี่ยงบ่ได้ injury บาดเจ็บ major cause สาเหตุใหญ่ motorist ผู้ขับขี่รถโอเค public transport หมายถึงขนส่งโดยสารสาธารณะเนาะว่าจะเป็นรถเมล์รถแท็กซี่เป็นรถสาธารณะทุกหลานเนาะ rush hours เนาะ rush hours หมายถึงสัวโมงหีบด่วนเฝ้าฟังเนาะโอเคพวกหลานเนาะ smoke หมายถึงควันหรือควันรถควันไอเสียเนาะ speed limit เนาะ speed limit หมายถึงความไวจำกัดโอเค transportation mode หมายถึงแบบขนส่งโอเคเป็นไงพวกหลานนี่คือคำศัพท์ในบทเรียนนี้เนาะพวกหลานเนาะโอเค choose number 2 listen and repeat listen and repeat the words from the vocabulary box after the teacher เส้นเดียวคือเก่าเนาะในข้อที่2นี่ก็แม่นให้ฝึกปฏิบัติหลังไปหลังที่ฟังแล้วปฏิบัติตามครูอ่านให้ฟังเนาะ next number 3 listen and practice okay listen and repeat after the teacher then practice the dialogue in pairs ท้องดี and วันสีโอเคเนาะในนี้เป็นวันที่ขอ3ในประวัติให้ฟังและนะปฏิบัติเนาะตามครูบอกตามครูแนะนำจากนั้นมันให้ฝึกปฏิบัติตามปฏิบัติเป็นครูเนาะปฏิบัติเป็นครูตามบทสนทนานี้นะพวกหลานเนาะบทสนทนานี้ก็ระวังท้องดีกับวันสีเด้อโอเคท้องดี Hi วันสี Where are you going สบายดีวันสีเจ้าจะกำลังจะไปไสเนาะโอเควันสีตอบว่า I'm going downtownโอ้ข่อยกำลังจะไปในตัวเมืองไหนท้องดีเลยบอกว่าถามตื่นมีว่า Are you driving your own car? เจ้าจะไปโดยการขี่รถของตัวเองไปบ่ Yes, I am โดยแม่แล้วเออแม่แล้วเนาะเข้ามาโอนเจ้าของเนาะโอนค่ารถของเจ้าของเนาะแล้วบอกว่าโอ้แม่แล้วโอเคท้องดีเลยบอกว่า I think it would better to use public transport แล้วบอกว่าคอยคิดว่าเนาะมันจะดีถ้าหากเจ้านำใส่
นะรถโดยสารเนาะรถโดยสารทั่วไปเนาะรถโดยสารประจำทางของสาธารณะรถโดยสารของสาธารณะจะไปไม่จะดีกว่าโอเคเนาะต้องดีกันเลยว่า วันสี่ก็เลยว่า What's the problem if I drive my car มันจะมีปัญหาอันใดเนาะมีปัญหายุ่งยากหรือว่าเกิดมันจะเกิดยังขึ้นถ้าหากว่าข่อยขี่รถของข่อยไปเนาะความหมายว่าปัญหาที่จะเกิดขึ้นในการต้องใส่รถตัวเองนะโอเคต้องดีก็เลยบอกว่า The traffic in downtown is always busy เราบอกว่าอาการจราจรในตัวเมืองใหญ่นี้เนาะถือว่าจะยุ่งยากสับสนหลายได้ความหมายเนาะระบบเนาะมันสีเลยว่า really what is the best transport I could use แมนแท้บ่เนาะแมนอีหลีวะโอ้กระสับเนาะแล้วว่าคอยจะต้องนำใส่รถสาธารณะแนวไหนดีเนาะความหมายจะรถจะนำใส่รถสาธารณะหยังนั่นว่าเนาะเราถามเนาะคันมาแนวนั้นนะท่องดีก็เลยบอกว่า you could use public busแท็กซี่อ๋อจุกๆโอเคเนาะเราก็บอกว่าเจ้าสามารถไปน้ำหรือว่าน้ำไส้รถโดยสารทีแมนรถมีรถแท็กซี่หรือว่ารถตุ๊กๆก็ได้เด้นะวันสี่เราโอเค I will go by bus and then take a tuk-tuk to a bookshop โอ้สัสันตกลงคอยจะไปด้วยรถมีจากนั้นแล้วจังจะขี่รถตุ๊กๆต่อไปห้างขายปึ้มนอนทางร้านเป็นยังไงได้ขอ3เนาะคงจะเข้าใจกันแล้วเนาะโอเค next to number 4 key number 4 read and say เปิดไว้อ่านและว่าเนาะคือได้หลาย take turns to read and say the following sentence เปิ้นบอกว่าให้เปลี่ยนเถียนกันเนาะเปลี่ยนที่กันอ่านและก็เว้าเกี่ยวกับประโยคต่างๆเหล่านี้เนาะพวกหลานเนาะคำว่า take turn หมายถึงเปลี่ยนที่กันโอเคเนาะ oneDuring rush hours, the traffic is very crowded towns. เนาะเพิ่นบอกว่าในระหว่างชั่วโมงเร่งด่วนเนาะระบบการจราจรหรือว่าการจราจรแม้นมีความหนาแน่นหรือว่าแออัดหลายในตัวเมืองเนาะคำว่า crowd เป็นแออัดเนาะโอเค two people are in a hurry on the town. เพิ่นบอกว่าผู้คนแมนจะมีความหีบห้อนกันเนาะทั้งหมดเวลาตลอดเวลาเลยเนาะผู้คนแมนมีความหิงห้อนเนาะเฝ้าฟังกันตลอดเวลาเนาะคนในเมืองเนาะโอเค3 motorist sometimes break traffic rules ผมบอกว่านักขับขี่หรือผู้ขับขี่นี่แมนบางครั้งแมนพากันผิดกฎจราจรเนาะล่วงละเมิดผิดกฎจราจรอะไรเนาะเอิ้นว่ามันหนาเนี่ยเราพากันได้ปฏิบัติผิดกฎกฎระเบียบเนาะคําว่า rules หมายถึงกฎระเบียบเนาะพวกหลานเนาะ4 more cars use air conditioners เพิ่นบอกว่ารถยนต์ส่วนใหญ่แม่นจะได้ใช้ระบบ air conditioner เนาะระบบ air ต้องมี air เนาะระบบ air เย็นเนาะพวกหลานเนาะโอเค5 the smoke from cars makes airpollute and is very harmful to people's health เพิ่นบอกว่าควันไอเสียจากรถยนต์แม้นได้สร้างมลพิษทางอากาศและมันเป็นสิ่งที่อันตรายหลายให้แก่สุขภาพของผู้คนเนาะโอเค6 every day there are a lot of road accidents which are major cause of roadin people's lives and property คุณบอกว่าทุกๆวันนี่จะเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนนี่หลายกรณีนะซึ่งเป็นสาเหตุใหญ่ที่เฮ็ดให้สูญเสียทั้งด้านชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนหรือของผู้คนเฮานี่เนาะ number 7 in towns there are not enough parking areas และในตัวเมืองนี้คุณบอกว่ายังบ่มีสถานที่จอดรถเพียงพอเนาะอันนั้นพวกหลานเข้าใจกันแล้วบ่ได้ขอ4เนาะกษัตริย์แล้วมาพอดข้อนี้อาจารย์ขอหยุดไว้สักนี้ก่อนเฮาจะมาต่อกันในคลิปต่อไปเนาะพวกหลานเนาะโอเค see you next clip